และในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมนั้นมารู้จักกับอีกหนึ่งโครงการดีๆของท่าเรือแหลมฉบังที่กำลังจะเกิดขึ้นและเชื่อว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆภาคการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือแหลมฉบังอย่างแน่นอนค่ะและผู้ที่จะมาบอกเล่าถึงโครงการดีๆเช่นนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากท่านรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเรือเอกการเมณะรุจิซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีท่านรองค่ะสวัสดีครับอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปนะคะว่าเรากำลังจะมีอีกหนึ่งโครงการดีๆอยากให้ท่านลองเล่าให้ฟังว่าคือโครงการอะไรอะค่ะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เรา เริ่มมีการที่จะเสนอแนวทางเนี่ยมาประมาณสัก1ปีเศษนะครับตรงนี้เป็นที่ดินนะครับถ้ามองจากภาพด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นไม้อยู่เป็นที่ดินที่เรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับพื้นที่เนี่ยอยู่ในส่วนนอกของเขตรั้วศุลกากรของท่าเรือแหลมฉบังนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีขนาดประมาณ90ไร่นะครับซึ่งเราเนี่ยกำลังจะมองการพัฒนาพื้นที่นี้เป็นทักพาร์กิ้งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สนับสนุนโครงการตัวทักคิวของท่าเรือแหลมฉบังนะครับในขณะที่รถหัวลากที่เข้ามาเนี่ยถ้าท่านยังไม่ได้คิวเนี่ยท่านก็จะได้มาพักคอยที่นี่นะครับซึ่งโครงการนี้จะสอดคล้องกับข้อกำหนดหลายๆอย่างของท่าเทียบเรือระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดของ IMO นะครับหรือ International Marine Organization นะครับในหัวข้อในเรื่องของความปลอดภัยของท่าเรือนะครับหรือที่บางท่านอาจจะได้ยินภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่า ISPS Code นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกำหนดว่าเราจะต้องควบคุมยานพาหนะและบุคคลที่เข้าในท่าได้อย่างชัดเจนนะครับและรู้ทุกอย่างเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีการละเมิดนั่นหมายถึงว่าจะได้ไม่มีลดโอกาสที่จะมีการกระทำผิดต่างๆนะครับเกี่ยวกับสินค้าที่เดินทางออกจากประเทศไทยทักพาร์กิ้งตัวนี้ก็จะสนับสนุนในส่วนนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะมีการพัฒนาเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็อาจจะมีการให้บริการในส่วนของห้องน้ำนะครับร้านอาหารนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับโดยเฉพาะคนที่มากับหัวลากนะครับคือบางหัวลากบางคันเนี่ยอาจจะมีผู้ติดตามนะครับซึ่งผู้ติดตามเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้เข้าในพื้นที่ควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดระหว่างประเทศซึ่งพอเราทำพื้นที่ตรงนี้เสร็จเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะรองรับผู้ติดตามตรงนั้นว่าจะสามารถมาพักคอยนะครับรถหัวลากที่เข้าไปทำภารกิจข้างในเนี่ยกลับออกมาได้โดยที่คุณยังมีทั้งร้านอาหารนะครับร้านอาหารห้องอาบน้ำห้องทำผมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งขณะนี้เรากำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาเพื่อจะนำพื้นที่ตรงนี้มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการลดปัญหารถติดนะครับที่แหลมฉบังเราครับท่านรองคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งที่เราจะใช้ทำโครงการทักพาร์กิ้งใช่ครับมันอยู่ส่วนไหนของท่าเรือแหลมฉบังนะคะส่วนนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับตัวหอสังเกตการของท่าเรือแหลมฉบังนะครับอยู่ด้านหน้าและอยู่ด้านนอกอยู่พื้นที่เนี่ยจะอยู่ขนานด้วยช่องทางเข้าพื้นที่ท่าพื้นที่ควบคุมของเรานะครับระหว่างประตู2กับประตู3นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่สะดวกค่อนข้างจะสะดวกในการออกแบบให้มีช่องทางเข้าของรถหัวลากเนี่ยสอดคล้องกับภารกิจที่เขาจะต้องมานะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทีมงานเนี่ยมองว่าท้าทายนะครับเพราะว่านอกจากท่านจะใช้เป็นพื้นที่ในการคอยเวลาที่ท่านจะเข้าตามที่ท่านได้คิวตามระบบทักคิวแล้วเนี่ยท่านยังใช้เป็นพื้นที่รอคอยในการที่ท่านจะสามารถรับตู้สินค้าในงานถัดไปเนี่ยได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะมองการพัฒนาในส่วนแอปพลิเคชันต่างๆที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ให้บริการหัวลากเนี่ยสามารถเข้ามาส่งตู้สินค้าแล้วนะครับอาจจะได้รับงานถัดไปนะครับขนสินค้ากลับออกไปขนตู้เปล่าออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสามารถทำได้เนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนนะครับของหัวลากเนี่ยคือเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อยูนิตที่ขนมาเนี่ยต่อหน่วยตู้เนี่ยก็จะลดลงซึ่งเป็นผลดีต่อภาคการขนส่งของประเทศครับวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังนะคะมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะแล้วก็ได้ดำเนินโครงการอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือทักพาร์กิ้งนะคะซึ่งจะอำนวยความสะดวกนะคะกับผู้ประกอบการนะคะหัวรถลากแล้วก็รถขนส่งต่างๆซึ่งหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงนะคะก็เชื่อว่าการขนส่งสินค้าในท่าเรือแหลมฉบังของเรานั้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะแล้วก็จะสร้างความมั่นใจแล้วก็ให้บริการผู้ที่เข้ามาใช้บริการในท่าเรือแหลมฉบังของเราได้เต็มร้อยทีเดียวแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านเรือเอกการเมณะรุจิท่านรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังที่มาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเราขอขอบพระคุณท่านรองค่ะขอบคุณครับ